สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับยำโอยำรสบลูเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีแป้งฟารีนมผงเลซิตินจากถั่วเหลืองใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะในส่วนที่เป็นบลูเบอร์รี่นะครับเราได้บลูเบอร์รี่เข้มข้นมา 0.1% นะครับรสบลูเบอร์รี่บูบรี 0.1% มาไม่เป็นไรจ้ะมาแกะชิมเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ราคา5บาทนะจ๊ะเห็นมันถูกดีก็เลยเอามาชิมดูเอ้ยแกะมาแล้วเป็นอย่างนี้จ้าเฮ้ยเหมือนงานกีฬาผีอ่ะที่มันจะมีอะไรขนมปี๊บใช่ไหมครับขนมปี๊บแต่ว่านั่นมันเป็นแบบอะไรขนมปี๊บเขาเป็นรสไส้สับปะรดไอ้นี่จ้านี่ก็จะเป็นไส้บูบรีมาแทนนะจ๊ะมาชิมเลยจ้ะตรงๆนะครับฟิลลิ่งเดียวกันตาแป้งนี้เกรดดีกว่าหนึ่งแป้งเกรดดีกว่าที่อาหารปีกอร่อยอย่างที่สองรสชาติบลูเบอรี่ค่อนข้างจะเส้นฟองตาถ้าเกิดเทียบกับขนมปี๊บนะก็จะรู้สึกว่า 1. แป้งดีกว่างานราสีขนมปี๊บอย่างที่ 2. ไส้คุณภาพเกรดดีกว่าอย่างที่ 3.ไอเนี่ยอีกนิดนึงนะครับเห็นไหมจ๊ะไฟมันน้อยไปหน่อยถามว่ารสชาติเข้มข้นไหมรสชาติดีไหมดีเข้มข้นไหมก็เข้มข้นแต่หลังที่รัวน้อยไปนิดนึงนะครับคือถ้าหากได้แบบอะไรไฟที่มันแบบมากกว่านี้นิดนึงจะดีมากนะครับเพราะว่าบางดีกว่าบางแบบปี๊บบางดีบูเบอรี่ถึงจะ 1% แต่เขาเข้มข้นนะครับแต่นิดนึงอ่ะถ้าได้แยมบลูเบอรี่อีกนิดนึงเนี่ยมันจะถึงใจกว่านี้นะครับติดนิดเดียวนะครับเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเทียบของราคา5บาทนะให้ผ่านนะให้ผ่านนะถือว่าทำได้ดีมากโอเคครับแล้วเจอกันรีวิวคลิปเมเบคฮิวนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ